ันนี้มาถึงสุพรรณแล้วคนนี้เขาก็บอกว่าชื่อสุพรรณด้วยเป็นกัปตันทีมสุพรรณเชนสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาถึงสุพรรณนะวันนี้ไทยลีกโชว์แล้วก็มาคุยกับคนที่ชื่อเดียวกับทีมครับสุพรรณทองสงวันนี้เนี่ยโอ้โหทำไมมาซ้อมเร็วเหลือเกินนะฟิตครับวันนี้ดูแลร่างกายตัวเองครับช่วงนี้เจ็บครับอ๋อไม่ได้โค้ชเรียกมาให้ซ้อมเร็วๆไม่เทรนตัวเองครับต้องซ้อมเองมาคนแรกของ เป็นกับตันทีมเลยมาคนแรกเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวทำให้น้องๆเห็นหน่อย วันนี้ไทยลีกโชว์มาเยือนทั้งทีก็เลยมีคำถามเดี๋ยวมาคุยกับกับตันทีมหน่อยสุพรรณทองสงครับเทรนช่วงนี้ก็เห็นบอกว่าหายเจ็บกลับมาต้องเรียกความฟิตอยู่ใช่ไหมใช่ครับก็ช่วงนี้ก็ต้องพยายามซ้อมพิเศษให้มากกว่าเดิมครับชื่อสุพรรณเนี่ยเห็นว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นคนสุพรรณจริงๆเลยใช่ครับก็แม่เป็นคนสุพรรณบุรีครับผมแล้วก็คือแบบบ้านอยู่ที่นี่ด้วยเลยครับผมก็เลยเอาชื่อพ่อชื่อแม่มารวมกันก็เลยแบบได้เป็นชื่อสุพรรณพอดีเลยครับชื่อบ้านเกิดพอดีครับกระแสตอบรับแฟนบอลสุพรรณกับเราตอนมาตอนนั้นเป็นยังไงบ้างผมคิดว่ามาแรกก็ผมคิดว่าตอนนั้นตอนที่ผมอยู่เมืองทองใช่ไหมครับก็ตอนนั้นก็ได้มีโอกาสยุคนั้นอยู่กับพี่แบนอะไรเงี้ยครับก็แบบว่าได้มีโอกาสที่ว่าเขาใช้ผมได้ผมก็ได้เล่นแต่ว่าพอผมมาผมก็รู้ว่าแบบคนสุพรรณอ่ะก็คือแบบเคยเห็นผมเล่นอยู่แล้วเขาก็แบบดีใจที่ผมได้กลับมาอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับเขาก็แบบว่าให้การต้อนรับดีครับผมกับตันทีมในสไตล์เชนสุพรรณทองสงเป็นสไตล์ไหนดุดันหรือว่ายังไงสไตล์ถ้านอกสนามก็พี่น้องครับแต่ถ้าในสนามก็แบบบางทีถ้าแบบน้องๆบางคนแบบเฉื่อยอะไรเงี้ยผมก็จะแบบใช้แบบเอฟเฟคที่แบบเหมือนด่าไปเลยอย่างเงี้ยผมใช้แบบอาการแบบเหมือนกระตุ้นโดยการที่บ่นด่าแต่เพื่อให้น้องมันมีแบบเหมือนเขาจะได้วิ่งต่อแต่พอออกมานอกสนามผมก็บอกไปว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่พยายามให้เองทำให้ดีที่สุดครับผมกองหลังสตรีมเมอร์นี่ใครเป็นคนตั้งเนี่ยสตรีมภรรยาครับพอดีแบบตัวผมอะแบบคือน้องๆมาคุยกับผมเยอะมากใช่ไหมครับแต่คือผมอ่ะสื่อสารกับน้องแบบไม่ค่อยเก่งก็เลยแบบจะใช้เกมตัวเนี้ยแบบเป็นตัวที่แบบไปสื่อสารกับน้องก็จะแบบมีคนแบบพยายามมาคุยกับเราว่าพี่วันนี้ผมไม่สบายใจเลยอะไรครับเราก็เป็นทางออกให้เขาได้เงี้ยในทางนึงครับที่แบบว่ามาคุยกับเราเงี้ยครับพูดถึงฝีมือการเล่นเพสของตัวเองหน่อยคิดว่าเต็ม10นี่เราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่แล้วเมื่อก่อนนี่ผมเล่นจากศูนย์เลยโดนยิงแรกๆโดนยิง5ลูก6ลูกแต่แบบพอเริ่มเล่นไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับก็พัฒนาก็ได้มาผมคิดว่ามัน8 7 8 9ประมาณนี้ครับแต่ว่าณตอนนี้ไม่ได้เล่นเลยก็ต้องมาฝึกกันใหม่ครับการเป็นนักบอลนี่มันพอมาเล่นเกมบอลนี่มันช่วยมันมีผลมาเกี่ยวกันมั้ยก็เกี่ยวนะบางทีแบบมันเป็นสไตล์ของเราอ่ะพี่ใช่มั้ยบางทีเราแบบชอบในการที่เซตบอลคอสด้านข้างยิงอะไรครับก็คือแบบเราก็จะพยายามเล่นในสิ่งที่เราชอบเงี้ยครับก็แบบสไตล์ของเราเองนะครับถ้าสุพรรณตอนนี้สุพรรณทองสงถ้าไม่ได้เป็นนักบอลเนี่ยคิดว่าตอนนี้สุพรรณทองสงจะทำอาชีพอะไรก็อย่างแรกนะครับก็ผมก็อาจจะแบบอยากจะแบบไปใช้ชีวิตที่แบบว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวนะครับก็แบบไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเนี่ยเพราะเรารู้ว่าฟุตบอลมันเครียดเราอยากแบบอาจจะอยากไปทำสวนก็ได้ครับเพราะว่าแบบที่บ้านภรรยาก็แบบมีสวนอยู่ที่ภาคใต้นะครับก็แบบอาจจะไปทำสวนทำไร่ทำสวนเนี่ยแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้ในสิ่งที่เรามีแต่ว่าถ้ามันแถวนั้นครับมีโรงเรียนชนบทจริงๆเนี้ยเราก็อาจจะแบบอยากจะไปสอนให้แบบน้องๆได้แบบประสบการณ์อะไรครับผมฝากถึงแฟนๆสุพรรณบุรีเอฟซีช้างศึกยุทธาธิหน่อยฮะครับก็ฝากแฟนบอลทุกคนครับก็อยากให้ทุกคนติดตามเชียร์เหมือนเดิมครับแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่ผมกลับลงไปเล่นผมจะเต็มที่เหมือนเดิมครับผมโอเคเดี๋ยวปล่อยให้ไปเล่นฟิตเนสต่อแล้วเดี๋ยวตอนเย็นซ้อมใช่ครับโอเคขอบคุณครับเชนครับสวัสดีครับ